สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาลุ้นปากายต่อนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้เยอะปลากายหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเรียกเข้าไว้เถอะตัวใหญ่ก็ฟ้ามือได้นะก็ฟ้ามือนะแต่มันมีแต่ไส้นี่อ่ะเนาะอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เสี่ยวมาลงมาส่งดิดีนะปล่อยปล่อยให้อิดซาอยู่ดิสิบกันยังวะมันคือข้องกันอยู่สั้นอะระเบิดอะกองปลากำลังเข้าเลยนะวะที่ปากแม่เฮ็ดหน้าดิกำลังกินนะเตียนน้ำเงินกำลังกินนะเฮ้ยได้ดิตาลากตายออกไปแล้วโอ้เอ๋ผมมาคนเดียวเขาซิดได้ดึงแล้วนะได้แค่คนนั้นเนาะกำลังเยอะแล้ววะได้เห็นละดีนะปลายังติดอ่ะปลาใกล้ดีพุ่นติดคันนั้นติอันนี้กัดแล้วทีนะกัดหรือยังครับอ
เอาเลยตีครับเนี่ยเอาเลยยังโอ้โอ้เรียบร้อยโอ้ตุ๊ดเสียบ่ทันกินดีไว้โอ้ยได้รุ่นนำจับหน่อยอ่ะครับเมื่อกี้นี้เสียดายมากๆนะครับปลากายตัว2โล3โลประมาณ3โลครับปลากายซากหลุดแล้วนะเราดีทั้งเนี้ยบ่พอ20ละติยี่สิบโตนี่ก็ได้แล้วว่าจัก5โลอ่ะฮอตบ่20โตเนี่ย5โลฮอตบ่ขึ้นมาถือเลยเดี๋ยวโอเคโอเคครับก็วันนี้ก็ได้เห็นเขาเยอะปลากายอยู่นะครับแต่ว่าก็หลุดนะครับสะบัด2ทีหลุดเลยนะครับก็เดี๋ยววันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันไหนจะได้มาอีกนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนดูอีกนะครับ
็โอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับมาดูกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับหรือว่าจะมาที่อ่างเก็บน้ำเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานอะไรเยอะนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตนะครับของชาวประมงที่นี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงหาปลาหาอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมด้านในเหมือนที่คลิปผ่านๆมานะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ